แต่ว่าถ้าโดยมาตรฐานเนี่ย10บาทที่เจอแบบว่ายังไม่เจอ15บาทแบบแอมมาตรฐานก็อยู่ประมาณสัก10บาทนะครับแต่บ้านผมก็ประมาณ8บาท10บาทนะฮะคราวนี้พาลงใต้ไปที่สตูลครับเขาขายหมูปิ้งไม้ละ4บาทเท่านั้นเองในยุคแบบนี้ครับท่านผู้ชมนะฮะก็เรียกว่าขายดิบขายดีครับเขาบอกว่าขายตั้งแต่6โมงเช้า9โมงเช้าก็หมดแล้วถามว่าพิกัดที่ตั้งเนี่ยอยู่ที่ไหนอ่ะพาไปครับอยู่ที่ซอยคลองขุด65ตรงข้ามใกล้กับทางเข้าห้างแมคโครนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองสตูลไม้ขนาดนี้ครับขาย4บาทนะฮะซึ่งตัวเจ้าของร้านชื่อว่าคุณสมจิตลิ้มลิ่มนะครับก็บอกว่าคิดสูตรหมักหมูปิ้งขึ้นมาเองแต่ก่อนเนี่ยก็ขายราคาที่ไม่ต่างจากนี้นะครับขายไม้ละ3บาทแต่ว่าตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาเป็นไม้ละ4บาทขึ้นมาบาทหนึ่งขายแบบนี้มานานเกือบ2ปีแล้วนะครับก็เรียกว่าทานพออิ่มนะก็เป็นหมูปิ้งเนื้ออย่างเดียวกับหมูปิ้งแบบผสมมันหมูอ๋อมีแบบเนื้อล้วนให้เลือกด้วยครับถ้าคุณนิชาถ้าแบบไม่ชอบมันก็จะเลือกแบบเนื้อล้วนอันนี้ฉันชอบมันฉันชอบมันดิฉันผสมมันก็ได้ผสมมันก็ได้ดิฉันไม่ชอบมันแต่ดิฉันชอบเรามันอยู่ที่คนที่เรากินด้วยตามนั้นเลยครับถูกต้องครับข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวก็5บาทนะหมูอีกสัก2ไม้นะฮะรวมเป็นเท่าไหร่ข้าวเหนียว5บาทหมูปิ้ง12บาทเอ้ย13บาท13บาทดิฉันคิดผิดถูกแล้ว13บาท13บาทอาจจะเพิ่มหมูปิ้งไว้สักไม้2ไม้นะครับคือประมาณสัก20บาทก็พอดีอิ่มนะครับโดยประมาณนะอย่างลูกค้าบางคนก็บอกว่าก็มาอุดหนุนร้านนี้กันเป็นประจำนะครับเพราะว่า1ราคาถูก2เนื้อหมูปิ้งแน่นดีข้าวเหนียวนุ่มนี่เป็นสูตรเลยนะครับใครอยากจะไปต่อยอดการทำข้าวเหนียวหมูปิ้งก็ไปใช้ได้เอาไปฟังเสียงหน่อยครับลูกค้าฮะมาละ4บาทพี่ว่ายากอยู่นะในตลาดก็มีแต่5บาทในเมืองนะคะถูกไหมคะถูกค่ะแล้วก็อร่อยด้วยของเขามันก็4บาทก็พอปริมาณแหละนะครับก็ยุคเดี๋ยวนี้ก็เรื่องหมูก็แพงว่านะส่วนใหญ่พี่จะซื้อไปให้ใครคะให้ลูกให้หลานให้พี่เนี่ย2คนเลยคือหลาน2คนค่ะก็เรียกว่าถูกใจคนทุกเพศทุกวัยนะครับใครอยากจะไปอุดหนุนก็ไปได้ครับไม่ไกลอยู่ที่จังหวัดสตูลริมถนนทางเข้ามุ่งหน้าไปหาดใหญ่นะครับก่อนถึงซอยคลองขุด65ตรงใกล้ๆกับทางออกห้างแมคโครนะครับจากสตูล